ครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกพูดถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมุ้ยค่ะและอาจารย์คาถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์แล้วก็ต้อนรับท่านผู้ชมอีกครั้งนึงใช่แล้วสู่ครอบครัวของมิราเคิลชาแนลครอบครัวหัตถจิตชีวิตที่ลิขิตได้ด้วยลายเซ็นครับใช่แล้วนะก็ต้องบอกว่าตอนนี้นี่ยิ่งใกล้วันไหว้ครูเท่าไหร่สตูดิโอนี่ค่อนข้างแบบคึกครื้นเลยเพราะว่าทั้งเสียงโทรศัพท์รวมไปถึงนะคะหลายๆคนก็ได้มีโอกาสเดินทางนำอุปกรณ์การเรียนการกีฬามามอบให้กับน้องๆเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้ลงพื้นที่แล้วครับผมเองนะก็ต้องลงพื้นที่ครั้งหนึ่งนะฮะในโครงการฟื้นชีวิตของครอบครัวมิราเคิลชาแนลมิราเคิลมหากุศลนั่นเองเป็นโครงการที่พวกเราเนี่ยได้ดำเนินและทำต่อเนื่องจากโครงการที่สร้างพระเหนือคือลำตะคองแล้วก็บอกเลยว่ารอบปีนี้ผมจะหนักดูแลเต็มกับเรื่องของการศึกษาครับเรื่องอุปกรณ์การศึกษาแต่ก็ไม่ทิ้งนะฮะในโครงการที่ดูแลน้องๆหนูๆหรือคนที่ยากไร้นะขาดแคลนการป่วยขาดแคลนเอาเรียกอะไรปัจจัยในการรักษาหรือว่าป่วยเจ็บแล้วที่เราไปที่ร้อยเอ็ดนี่อีกขั้นนึงนะฮะใช่ค่ะคือต้องบอกว่านะคะครั้งนี้ที่จะลงพื้นที่กันนะคือวันเสาร์นี้ก็จะไปมอบอุปกรณ์การเรียนการกีฬานะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์ถึง3โรงเรียนด้วยกันก็มีโรงเรียนบ้านหนองสนโรงเรียนบ้านบุตาเวศโรงเรียนบ้านหนองบัวนะคะที่อำเภอนางรอง3โรงเรียนนี้ที่จะได้รับอุปกรณ์การเรียนการกีฬาแล้วก็คอมพิวเตอร์โรงเรียนและเครื่องนะคะจะได้เป็นอุปกรณ์นะคะให้น้องๆได้ศึกษาหาความรู้กันแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ด้วยอย่างน้อยเนี่ยในห้องสมุดได้ค้นคว้าตำรับตำราเรียนกันเป็นเครื่องใหม่ๆนะท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็เราก็ลงโปรแกรมสำหรับเรื่องของการศึกษาจริงๆนะฮะแต่นี่คือส่วนหนึ่งที่เราได้ทำมาอย่างต่อเนื่องแต่อีกวันนึงน้องมวยวันที่29ไปไหนครับใช่ๆครอบครัวนึงเราจะเดินทางไปที่101นะคะก็ช่วงเช้าเลยนะก็เป็นการถวายพระศิวลีนะคะวัดบ้านดงหวายก่อนเลยที่จังหวัด101แล้วหลังจากนั้นก็จะเดินทางมาอีก1ครอบครัวนะคะที่ส่งเรื่องราวเข้ามาค่ะว่าน้องปิยพรนะซึ่งอายุเพียงแค่2ขวบนะ2ขวบกว่าๆเขาเป็นโรคอ่อนแรงนะไม่สามารถหายใจเองได้ตามรูปที่ส่งมาเนี่ยคือน้องต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาคือขาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะขับถ่ายเองได้ทานอาหารเนี่ยบางครั้งต้องใช้เหมือนสลิงนั้นแล้วก็ฉีดอาหารเหลวเข้าไปน่าสงสารมากนะครับก็ได้ข่าวว่าเครื่องช่วยหายใจมูลค่านะนับหลายแสนบาทแล้วช่วงนี้คุณแม่ก็เป็นหนี้เป็นสินอยู่แต่เราเองไม่ได้ช่วยขนาดหมดนะฮะเป็นช่วยในส่วนที่สามารถจะช่วยได้เพราะว่าเราเองเรามีหลายครอบครัวที่แจ้งความจำนงมาก็จะช่วยในส่วนที่สามารถทำได้แต่นี่คือน้ำอกน้ำใจของแฟนรายการแล้วก็ท่านที่ได้บูชาวัตถุมงคลจากครูอาจารย์นะฮะสิ่งนี้จะลงในพื้นที่ช่วยเหลือนะครับท่านผู้ชมครับฉะนั้นต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะสองครอบครัวสองที่แล้วกันก็ห่างไกลหลายร้อยกิโลเมตรใช่เพราะว่าครอบครัวหนึ่งอยู่ที่ร้อยเอ็ดแต่ว่าครอบครัวใหญ่ๆนั่นคือ3โรงเรียนนะก็หลายร้อยชีวิตที่รอคอยการปันน้ำใจอยู่นะคะก็เดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสได้เห็นภาพบรรยากาศกันว่าครั้งนี้ก่อนพิธีไหว้ครูนี่ครูอาถาได้ลงพื้นที่กันอีกครั้งนึงครูอาถาก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะทุกปีใกล้ๆเนี่ยการไหว้ครูก็มักจะมีการป่วยเจ็บบ้างนะฮะเห็นจัดรายการปกติแต่ว่าในเรื่องของการพักผมไม่ค่อยได้พักเหมือนคนอื่นที่เขาพักกันเราเชื่อว่านะฮะหนึ่งชีวิตกับ100กับพันร้อยแสนร้อยยิ้มเนี่ยคือหน้าที่ของผมท่านผู้ชมครับห่างว่างเว้นการออกกำลังกายไม่ได้ช่วงนี้คุณหมอก็ให้ดูแลสุขภาพต้องดูแลเต็มที่ค่ะเพราะว่านี่หลายคนอาจจะไม่ทราบแต่ว่าคนใกล้ชิดหรือว่าทีมงานจะทราบดีว่าตอนนี้อาจารย์ต้องดูแลเต็มอย่างมากฉะนั้นนักศิษย์มีครูทุกคนนะคะไหว้ครูปีนี้มาเจอกันนะมามอบรอยยิ้มให้กำลังใจกับครูหัตถากันแต่จริงๆต้องบอกว่าตอนนี้หลายท่านโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเยอะมากจริงๆนะคะสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์ที่จะเกิดขึ้นนะ2วันด้วยกันคือวันเสาร์ที่4เมษายนและวันอาทิตย์ที่5เมษายนต้องบอกว่าสำหรับศิษย์มีครูทุกคนที่ปีนี้ตั้งใจที่จะมากราบสักการะนะคะบรมครูครูบาอาจารย์ศรีครูเทพหรือว่ามาแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์เนี่ยเชื่อว่านอกจากจะได้รับสิ่งดีๆที่เป็นสิริมงคลไปวัตถุมงคลต่างๆนะอักขระต่างๆสิ่งสำคัญเลยนั่นคือรอยยิ้มนะคะหัวใจที่เราทุกคนนะคะจะมอบให้ทั้งครูมอบให้ศิษย์ศิษย์มอบให้ครูนะงั้นศิษย์มีครูทุกคนเรามารวมตัวกันใครยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะเพราะว่าตอนนี้ใกล้ที่จะต้องปิดโครงการแล้วนะคะที่จะบอกว่าต้องมีการปิดโครงการเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ดูแลนะคะกันให้ทั่วถึงครอบครัวครั้งนี้เราจะเป็นครอบครัวใหญ่ของเราทุกคนสำหรับครอบครัวหัตถจิตนะคะแล้วก็ที่สำคัญโรงทานนะคะต้องขอบคุณโรงทานทุกท่านด้วยนะคะที่ได้ลงทะเบียนกันมาได้แจ้งความจำนงกันมาบอกว่าทั้งอาหารคาวอาหารหวาน
ตรียมตัวแล้วก็ต้อนรับศิษย์มีครูทุกคนอย่างเต็มที่ด้วยคือปีนี้เรียนทราบว่าผมเองเนี่ยผมตั้งใจให้ดีที่สุดนะฮะในการดูแลท่านผู้ชมทางบ้านแม้แต่ดอกไม้โปรยที่นะมาจากดอกเราเรืองคือปีที่แล้วเราจำได้เลยตอนที่ครูนะฮะในช่วงนั้นก็ถือครูอยู่ก็คืออัญเชิญครูบาอาจารย์มาเป็นสรณะแล้วก็ได้เดินไปรอบๆทั่วงานทุกปีจะทำอย่างนั้นประพรมน้ำมนต์แล้วก็นะประโพยโปรยนะฮะในเรื่องของดอกไม้ในเรื่องของสิ่งต่างที่มอบให้ท่านผู้ชมเป็นฝันประจำหลายท่านก็เก็บไว้แต่ปีนี้มีเซอร์ไพรส์ในดอกไม้นั้นจะมีวัตถุมงคลที่ครูบาอาจารย์ได้ใส่ไว้ข้างในด้วยบางท่านอาจจะเห็นวัตถุมงคลดีๆนะฮะเบี้ยการเบี้ยแก้หรือแม้แต่แก้วมหามงคลนะที่เกิดขึ้นเนี่ยจะอยู่เดี๋ยวท่านผู้ชมให้เห็นกันพร้อมๆกันนะฮะอันนี้อยู่ที่มืออาจารย์นี่เลยคือสั่งทีมงานโดยตรงว่ารอบปีนี้น่ะเนี่ยไม่ใช่แค่เหรียญในนี้จะมีวัตถุมงคลอยู่ด้วยนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ท่านอาจจะไม่เคยเห็นหรือไม่มีที่ไหนนะที่เนี่ยครอบครัวมิราเคิลเราจะมีนะครับเป็นเยอะแยะฮะไม่ใช่นับประมาณ 4-5 อันนะฮะเป็นนับ 4-500 ชิ้นใช่เห็นไหมฮะตั้งใจมากแล้วท่านใดที่ลงทะเบียนมาผมบอกแล้วว่าปีนี้ไม่ผิดหวังเชื่อเลยครับเราเนี่ยเดี๋ยวน้องมวยแกะนะครับอาจารย์เผื่อว่าหลายๆคนบอกเอ๊ะด้านในนี้เป็นอะไรนะเป็นเบี้ยกันเบี้ยแก้หรือว่าเป็นแก้วสารพัดนึกเองก็ตามนะฉะนั้นทุกท่านปีนี้เนี่ยได้รับดอกไม้แบบนี้แล้วนะคะด้านในเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนเขาหนักหนักตัวติดนี่กะค่อนข้างแน่นมากไม่ให้เอาออกเลยนะครับเดี๋ยวน้องมวยจะเดือดหนึ่งคือท่านผู้ชมนะฮะเรียนทราบว่าหลากหลายครั้งที่ทำทุกปีเนี่ยค่อนข้างจะให้ความใส่ใจความละเอียดนะรอบปีนี้ผมรักท่านแล้วก็ท่านให้ความเมตตาก็สร้างพระสร้างเจ้ามาเราไม่รู้ชาติหน้าปีหน้าจะมีโอกาสได้เจอได้เจอกันหรือเปล่าแต่ปีนี้จะทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ทุกวินาทีนะที่จะเห็นที่จะเป็นที่จะใช่เนี่ยเราก็เชื่อว่าเนี่ยฮะสิ่งนี้นะเห็นไหมที่อยู่ในมือนี้งามมากนะครับนี่แหละค่ะสวยไหมนี่คืออยู่ในดอกไม้ดอกนี้นะท่านผู้ชมนะให้ท่านเห็นเลยว่าทุกคนมีโอกาสได้รับใช่ไหมมีโอกาสได้รับทุกคนมีโอกาสได้รับนะแล้วไม่ใช่น้อยๆนะนับเป็นร้อยๆชิ้นเหมือนกันนะอีกหลากหลายเบี้ยกันเบี้ยแก้คือท่านได้รับไปแล้วนะอย่าไปแย่งกันแล้วขนาดดอกไม้เปล่าๆท่านก็ยังแห้งยังเขาเรียกว่ายังเก็บไว้นะคือแย่งกันนั่นแหละฮะคือแย่งเก็บไว้ไปรักษาแต่ครั้งนี้ผมบอกว่าดอกไม้แต่ละกลีบแต่ละช่อนะที่เกิดขึ้นจากครูนะฮะเดี๋ยวผมก็ที่ฐานจิตในห้องครูใหญ่แล้วก็จะมอบให้เพราะว่าเวลาผมจำกัดทุกเวลาที่เดินทางมาช่วยเด็กทุกเวลาที่สิ่งที่ทำให้เนี่ยผมเล็งถึงนะฮะใส่ใจถึงทุกเอสเบสใส่ใจถึงคุณค่าที่ท่านผู้ชมได้รับไปเจอกันปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะฮะหรือแม้แต่ไกลแสนไกลก็ยังมากันขอกำนันใจกำนันจิตจากครูบาอาจารย์มอบไปท่านขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ลงทะเบียนวันที่4เป็นวันเสาร์5เป็นวันคลายวิชาค่ะต้องใช้ว่าคลายวิชาเลยนะครับเหมือนงูคลายพิษอ่ะนะฮะงูเขาบอกมีพิษแต่ว่าพิษสงมันอยู่ที่วิชาและอาคมนะฮะฉะนั้นแล้วรอบปีนี้ขยายปลดหนี้ทวีทรัพย์ด้วยบารมีครูนะฮะเพราะผมก็ทำมาเยอะๆท่านเห็นว่านับเป็นร้อยๆนะเรื่องราวของการบวงสรวงสักการะพิธีพระนี่ใหญ่มากพระองค์ใหญ่ด้วยกี่พระแล้วล่ะแล้วก็ที่4เลยใช่เรื่องของการทั้งทานบารมีความเมตตาท่านก็เห็นเยอะอยากให้เด็กๆเยาวชนกี่รอยยิ้มเนี่ยมารวมในเสียนครูมารวมในสิ่งที่มีอยู่นะครับแล้วก็ต่อยอดพุทธศาสนาให้ดังนั้นท่านเป็นกำลังใจผมเพียงแค่นั้นเองนะครับที่ต้องการถามว่าบางคนบอกโทรมาเสียซะสุ่งตังที่ไหนก็ครอบครูเสียเงินที่นี่ทีเดียวครับมิราเคิลเพราะเงินที่ท่านที่ทำมาเนี่ยนะครับผมในนามประธานมูลนิธิที่ครอบครูท่านเนี่ยเงินจะแบ่งส่วนไปสร้างนะฮะว่าที่พิษณุโลกที่ค้างๆกันไว้ที่ภาวนาไว้จำได้ไหมใช่ค่ะก็จะไม่ให้ช่วยก็ถนนอีกที่ให้ลุงกำนันประสานต่อเนี่ยจะได้มีถนนก่อนที่ฝนจะตกแล้วก็โบสถ์วัดตะแก้ววัดข้อหมักนัดวัดข้อหมักนัดนะที่ลงไปต้องช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันอีกท่านผู้ชมเห็นว่าแบ่งปันมาฟื้นคืนรอยยิ้มกับสังคมอีกผมอยากทำท่านผู้ชมแต่ไม่มีสตังค์นะครับมีวิธีเดียวที่ทำได้ก็คือครอบครูผูกแม่นางลดวิชาที่มีนะแล้วก็มูลนิธิก็เหมือนกันนะครับมูลนิธิเราก็ไม่มีเงินเหลือเลยนะเราจะเบิกเงินทุกบาททุกตังเนี่ยเพื่อช่วยเหลือเด็กเพื่อเอาไปโครงการเรื่องของพระป่ากฐินทำอย่างนี้มาโดยตลอดนะท่านตรวจเช็คได้เลยตั้งแต่แรกว่ามาย้อนนะเรื่องกิจกรรมที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อสาธารณกุศลจริงๆไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยจริงเพราะว่าอะไรสบายใจนะฮะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นเลือดเนื้อมันเป็นลมหายใจมันเป็นความสมหวังที่คนคนหนึ่งนะผู้ชายคนนี้นะที่มีโอกาสได้สร้างคุณงามความดีกับท่านเองฉะนั้นท่านผู้ชมนะฮะถ้ารักผมขอวันนี้นะผมอาจจะให้เวลาท่านจนถึงวันที่2นะ2เมษายนนี้ผมจะปิดแล้วค่ะก็ไม่ทราบว่าจะเปิดหน้างานหรือเปล่าเพราะว่าเหนื่อยฮะครั้งนี้ผมตั้งใจเค้าเรียกว่าเหนื่อยจริงๆนะฮะการที่งานนี้จะเริ่มต้นมาแล้วก็ประสานมาแต่ละฝ่ายเพราะว่าพระแล้วก็ทํายิ่งใหญ่แต่ไหว้ปีไหว้ครูปีนี้น้อมระลึกถึงนะฮะในหอพระศรีเลยใช่ย้อนเหมือนย้อนอดีตไปเลยนะประมาณสัก
2-3 ปีที่ผ่านมาที่คนจะได้เห็นบรรยากาศนะคะที่เรียนภาษีสันเพชรนั่นเองเนาะฉะนั้นปีนี้เรามารวมกันนะศิษย์มีครูทุกคนนะตั้งแต่รุ่นแรกหรือว่าจะเป็นปัจจุบันเพิ่งชมรายการเองก็ตามไม่ใช่ว่าทุกท่านที่มาร่วมงานการงานไหว้ครูนอกจากจะได้รับสิ่งดีแล้วนั่นคือรอยยิ้มนั่นคือกำลังใจที่เราจะมอบให้กันต่อไปแล้วก็ทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมร่วมกันทำบุญเข้ามาเนี่ยเราก็ไปสร้างบุญกันต่อสร้างโบสถ์บ้างล่ะนะหล่อพระบ้างหรือแม้กระทั่งคืนชีวิตให้กับหลายๆคนที่เขาต้องการความช่วยเหลืออยู่กันมา 4-5 ปีคุณผู้ชมเห็นทุกครั้งเลยว่าอาจารย์ลงพื้นที่จริงๆทุกๆอย่างเนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นได้ก็เพราะว่าน้ำจิตน้ำใจของทุกคนที่มาร่วมกันแบบนี้สายมงคลนี่มันมีความหมายนะครับสีแดงเปรียบเสมือนบารมีแห่งพระพิฆเนศวรสีขาวเนี่ยเปรียบเสมือนบารมีพระพุทธปฏิหารจอมราชันนะฮะท่านจะเห็นว่าไอ้ปีนี้จะมาใช้สีขาวสีแดงสีขาวนี่เปรียบเสมือนความใสสะอาดบริสุทธิ์ของพระพุทธศาสนาพระพุทธปฏิหารจอมราชันบวกเข้ากับบารมีแห่งสีครุเทพปู่พระพิราบก็สีแดงนะฮะเรื่องบารมีนะฮะพ่อแก่บรมครูปู่ฤาษีนะฮะเราก็ใช้ผ้าแดงในการครอบครูเปรียบเสมือนการเริ่มต้นการฝึกหัดใหม่หรือแม้แต่วิชาที่ต่อยอดต่อเพลงในเรื่องของเทพในเรื่องของเพลงนะฮะเพลงที่ต่อยอดแต่สิ่งที่ต่างเนี่ยที่บอกว่าที่ผมมีให้เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเอามาแลกกันไม่ใช่ครับมันตีมูลค่ามันได้เลยเพราะว่าพระองค์นี้นะฮะเป็นพระหัวใจผมหัวใจพระหัวใจครูเนี่ยก็คือบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีหรือเป็นครูระบทแล้วกันนะครับว่าเป็นพระนามของพระเบิ้มพระบ่มก็คือพระพุทธและพระพุทธพระบารมีศรีวรีเตโชชัยพระบารมีศรีวรีเตโชชัยซึ่งพระนามเนี้ยทุกวันเนี้ยอยู่ในโบสถ์ของวัดบ้านดงอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นพระนามเป็นพระพุทธไปละแต่ผมระลึกถึงครูบาอาจารย์ผมโดยตลอดแล้วพระครูองค์เนี้ยนะฮะที่ทำให้ผมมีชีวิตแล้วก็สร้างพระได้สำเร็จในภายในปีเดียวด้วยบารมีครูองค์เนี้ยนะครับอันนี้ไม่รวมถึงครูบาอาจารย์ที่ครูโคจกุฎต่างๆซึ่งมีอยู่แล้วแต่ครั้งเนี้ยอยากจะมอบอยากจะแจกให้แต่ละคนนะครับเอาไปมอบกันและที่สำคัญนี่ค้างไว้ตรงนี้นิดนึงทีเด็ดอยู่ตรงนี้นะครับว่าครูพระพิราบที่รอล้อมาจากเงินทองนาคนะจะให้สิทธิ์กับผู้ที่โอนเงินลงทะเบียนนะฮะแล้วก็โอนเงินทะเบียนลงตามหมายเลขเลยนะครับท่านโอนมาแล้วท่านจำเลขที่ไว้นะฮะทีมงานจะบอกเลขที่แล้วเลขที่นั้นไปจับอาจจะมีลงทะเบียนนะครับนะเนี่ยต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์ครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจริงๆคือต้องบอกว่าทุกอย่างที่อาจารย์บีมอบให้กับศิษย์ทุกคนแน่นอนปีนี้นะต้องบอกที่บอกว่ามันบางทีมันเปรียบเทียบมูลค่าไม่ได้แล้วค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือสิ่งที่อยู่ในใจนี่แหละนะมาเป็นกำลังใจมาเจอกันได้นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยอย่าลืมนะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเพราะว่าทุกท่านเนี่ยจะได้มีโอกาสนะไม่ว่าจะเป็นการจับฉลากเองก็ตามหรือว่าเวลาที่ได้เจอกันเนี่ยหมายเลขเนี่ยบางทีช่วงท้ายๆช่วงเย็นๆก็มีเซอร์ไพรส์กันตลอดน้องมวยสังเกตไหมเวลาคณะแฟนรายการเราหรือรวมไปถึงศิษยานุศิษย์นะครับที่ไปครอบครัวส่วนใหญ่ที่มาจากครอบครัวมิลเลอร์เคิลนะครับก็จะน่ารักกันทุกคนมีการลงทะเบียนแล้วก็ขณะที่รอเนี่ยนะไม่มีการโวยวายไม่มีการต่อรองไม่มีการที่พูดเซ็งแซ่นะฮะมาแต่ด้วยสมาธิกรรมฐานชื่นใจนะฮะบางครั้งพูดถึงเนี่ยแทบน้ำตาจะไหลว่าโอ้ชาตินี้เราเห็นมาว่าการครอบครัวแต่ละที่ก็แตกต่างกันแต่ที่เห็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ผมไปเป็นเจ้าพิธีนะฮะพอเห็นศิษยานุศิษย์ใส่เสื้อของมิลเลอร์เกิลใส่เสื้อบรมครูพระพิราบบรมครูพ่อแก่หรือว่าพระพุทธหารจอมประชันจะเป็นสัญลักษณ์นี่คือเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องนะเป็นครอบครัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูอัฏฐานแล้วชื่นใจใช่ค่ะเพราะทุกคนเนี่ยจะนั่งนะนั่งรอนะฮะนั่งรอแล้วก็ไม่มีการต่อรองนะสิ่งนี้ถึงบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ภูมิใจนะ 4-5 ปีก็ยังเป็นงี้โดยตลอดจำได้ตั้งแต่สมัยตอนที่เรามาอยู่ตอนที่น้ำท่วมคนไทยหัวใจเกษตรจำได้ไหมแล้วก็ไปจัดที่ข้างบนหอภาษีนะฮะตรงนั้นเนี่ยถือว่าโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ตราตึงทุกวันนี้นะครับภาพความทรงจำเนี่ยเวลาไปที่ไหนก็ตามนะผมไม่เคยเรียกเสียใจกับแฟนรายการเลยฮะทุกคนมีรอยยิ้มแล้วก็ทุกคนไม่แบ่งชั้นวรรณะกันถึงแม้จะมีบ้างก็ว่ากันไปนะแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีเพราะผมจะไม่เลือกที่รักมักที่ชังนะฮะใครก็ตามคือคนของครอบครัวคือคนสำคัญกับผมเสมอฉะนั้นเขาที่มาไม่เคยอยู่นอกสายตาแต่อยู่ในหัวใจผมเสมอท่านผู้ชมรักจริงฉะนั้น4ที่5มาเจอนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวปีหน้ามาเจอกันเกิดว่าเราไม่เจอกันทำไมคิดถึงนะฮะต้องคิดถึงอาจารย์มั้ยล่ะคิดถึงคือปีหน้าเผื่อไปเดินทุรงที่ไหนไปอยู่ในป่าในพงนะไอ้มันนี่ไม่แน่อนาคตอย่าไปพูดถึงแต่วันเนี้ยเราเจอกันเราเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนเพื่อนกันเราก็ชื่นใจเมื่ออยู่ใกล้อาจารย์ชื่นใจมั้ยล่ะชื่นใจค่ะก็เห็นทุกวันนี้เรียกผมเป็นดอกไม้แล้วครับนะฮะดอกไม้ไม่มีวันเหี่ยวนะรดน้ำทุกวันใช่ต้องบอกว่ากลัวอาจารย์ตายมั้ยล่ะอุ๊ยต้องอยู่คู่กันต้องดูแลเอาตรงๆเลยคือทุกคนก็กลัวนะผมก็กลัวเนี่ยความตายคือกลัวไม่ได้ทำดีต่อแค่นั้นเองไอ้ความดีทำทุกขณะแล้วแต่ว่าเราอยากจะสืบเชื้อสายนะฮะให้ต่อยอดให้กับคนที่รักพุทธศาสนาค
คือปีนี้ครอบกับผมปีหน้าไปครอบไปก็แล้วแต่แต่เอาคุณงามความดีที่พวกเรามิราเคิลชาแนลนะมูลนิธิฐานธรรมแล้วก็พี่ๆน้องๆมารวมกันเรามามีสติมากขึ้นนะทำอะไรก็มีสมาธินะแล้วก็อย่าลืมนะฮะโดยเฉพาะกสิณไฟเตโยธาก็ยังไม่หายไปไหนเพียงแต่ว่างานบุญเนี่ยการงานทานงานบารมีเนี่ยมันรอกันไม่ได้นะที่สุดแล้วก็ต้องไปควบคู่ไปพร้อมๆกันนี่แหละฮะหัวใจครูหัวใจพระที่ต้องท่องไว้เสมอครับนี่แล้วนะ4-5เมษายนนี้มาเจอกันแล้วก็ปีนี้เป็นการไหว้ครูครั้งที่5ด้วยโหนะเสาร์5ก็คือ4เมษายนวันอาทิตย์ที่5เมษายนต้องบอกว่าใน 2-3 ปีนี้เลข4เลข5เนี่ยเกี่ยวข้องตลอดและเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนคือที่นี่ละ5ปีแต่ข้างนอกที่ผมไม่ได้ก่อนที่จะมาอยู่ที่มิราเคิลเนี่ยนับประมาณ20ประครั้งแล้วนะฮะที่มาอยู่มาสายมาอยู่เรือนของครอบครัวมิราเคิลแล้วก็มาอยู่ในครอบครัวคนดีๆนะฮะเราดีใจนะมาเจอแล้วก็ชื่นใจท่านผู้ชมหายเหนื่อยอย่างวันนี้ก็ดีใจหลากหลายคนก็เอาตุ๊กตงตุ๊กตาเอาตำรับตำราสมุดเอาหนังสือธรรมะมาให้เด็กๆเอาให้ยาชนเนี่ยขึ้นชื่นใจเหมือนกันท่านผู้ชมผมยอมเหนื่อยนะฮะไปไกลเนี่ยพอกลับมาก็ต้องมาเตรียมงานนะมาดูสถานที่มาบวงสรวงมาบอกกล่าวเจ้าที่ละเอียดไม่ใช่มาเจอปุ๊บอาจารย์ครอบเสียนไม่ใช่น้องทีมงานจะรู้ว่าลงพื้นที่โดยการดูแลพื้นที่แล้วก็มาสรุปมาประชุมมาดูแลกันมาใส่ใจกันว่าจะทำยังไงดูแลท่านยังไงอันนี้ละเอียดรวมทั้งอาหารการกินต้องขอบคุณเจ้าภาพโรงทานทุกคณะนะฮะดีใจมากๆเลยปีนี้นะครับเพราะเหตุว่าคนมาเยอะบางครั้งตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ที่หาของกินยากนิดนึงหลากหลายท่านก็เอางี้เลยครับนะฮะมาช่วงเช้ามาช่วงบ่ายแจ้งจำนงมาแล้วก็มาช่วงเย็นลูกโรงทานนะฮะปีนี้จะจัดของฝันให้ครบคนเลยแจ้งมาแต่เอาพอดีคนแล้วกันนะฮะเอาพอดีคนว่านะเจ้าของภาพร้านนี้นะฮะเดี๋ยวจะขึ้นป้ายขึ้นชื่อให้แล้วเรารวมกันนะฮะเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะปีนี้จะชงกาแฟให้ดื่มด้วยจะเติมนมด้วยหัวใจครูนะฮะจะเติมน้ำชาด้วยหัวใจพระแล้วก็ให้ท่านกินให้ท่านดื่มกันรวมทั้งต้องขอบคุณหลายคนนะที่บอกว่าจะเอาขนมนมเนยมาแบ่งมาหันกินคืออยู่ครอบครัวเดียวกันค่ะใช่ไม่มีคำว่าเสียค่าใช้จ่ายฉะนั้นอาหารลงทานฟรีตลอดนะครับไม่เสียสตุ้งสตังนะแต่ท่านที่หามาก็ขอบคุณและขอบใจด้วยแล้วกันนะครับนะก็มารวมกันนะปีนี้อย่างที่บอกค่ะว่าอาจารย์ได้บอกแล้วว่าเราดูแลกันด้วยหัวใจครูแล้วก็ดูแลกันเป็นแบบครอบครัวจริงๆฉะนั้นปีนี้นะคะอยากให้ทุกคนได้มีรอยยิ้มกันเจอกันทักทายกันแล้วก็พูดกันให้เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันครอบครัวใหญ่ๆของเราเป็นเขตอภัยทานนะท่านผู้ชมที่มีทิฏฐิอย่ามานะครับอยู่บ้านแต่ถ้ามีรอยยิ้มแล้วก็อภัยทานหมายว่าครูบาอาจารย์มีวันผิดนะนะฮะลูกศิษย์ก็มีวันผิดฉะนั้นเราต้องภาวนานะภาวนาซึ่งกันและกันว่าตรงนั้นเป็นเขตอภัยทานนะครับให้ซึ่งรอยยิ้มนะครับแล้วก็ปันน้ำใจใครไม่มียาดมจะเป็นลมก็แบ่งกันแต่ก็มีนะฮะมีรถพยาบาลมีอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับมีความปลอดภัยฉะนั้นอะไรที่มาเกี่ยวกราดมาโกรธกันอย่ามาครับอยู่บ้านแต่ถ้ารักกันสมานฉันขอทุกๆปีอ่ะเจอกันอย่างเงี้ยเพราะว่าผมนะในฐานะเป็นพ่อบ้านนะพอครอบครัวสายตาก็เล็งนะฮะครูทราบนะฮะบางครั้งการครอบแต่ละครั้งก็รู้ว่าสิทธิ์คนนี้แต่ละคนแต่ละนิ้วไม่เท่ากันแต่สติปัญญาทุกคนมีเราพยายามอภัยทานแล้วก็รักกันเหมือนครูรักพวกทุกคนนะฮะใครมาผมก็ต้อนรับหมดถ้าไม่เกินกำลังนะฮะถ้าไม่ได้อัดเทปบันทึกเทปเนี่ยก็จะเจอทุกคนไม่เคยแบ่งแยกนะฮะดินแดนวรรณะอะไรสีสันอะไรไม่เอาแล้วฮะเราอยู่เพื่อรอยยิ้มกันสารฝันประดมใจกับรอยยิ้มครูครับจ้ะเอาล่ะเนาะต้องบอกว่ามีเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้ใครสะดวกมา2วันก็แจ้งความจำนงได้เลยนี่กี่วันเองฮะอุ๊ยวันนี้วันที่25แล้วกันไม่กี่วันแล้วไม่ถึง10วันแล้วใช่แล้วไม่ถึง 7-8 วันก็ถึงกันแล้วนะท่านผู้ชมครับอาทิตย์หน้าเราจะได้เจอกันแล้วนะกับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์ครั้งนี้นะคะทุกวินาทีผู้ชมที่เข้าร่วมพิธีกันนะเราจะมีแต่รอยยิ้มให้กันมีแต่กำลังใจให้กันและกันแล้วก็มารอดูพิธีครั้งนี้เข้มขลังอย่างแน่นอน2วันเต็มๆนะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนที่0831997972และ0851293697นั่นเองปีนี้นะเราจะร้องเพลงมาพร้อมกันวันนี้ศิลปินดาราของทางช่องกัตนานะทางกัตนากรุ๊ปมาหลายท่านเนาะมาด้วยแล้วก็รัชนกก็มาอาจารย์ชาญธนิกก็มาเราก็จะมีโอกาสร้องเพลงนะฮะก็คือพระคุณที่3พร้อมกันแล้วไม่เคยนะแจกโน้ตเพลงนะให้แต่ละคนร้องบางคนอยากจะร้องอยากจะปื้มแต่ร้องไม่เป็นร้องไม่ถูกครั้งนี้ได้พร้อมกันเลยพร้อมกันพร้อมกันหลายร้อยคนแล้วก็จะสวดพระคาถานะพระพุทธปฏิหารจอมราชันก่อนไหว้ครูพร้อมๆกันใช่มั้ยฮะสวดนะอธิษฐานจิตนะฮะแล้วก็เอาเป็นหนึ่งเดียวกันน้อมถวายคุณงามความดีนะฮะให้พวกเราให้สิทธิ์มีครูสักครั้งนึงปีนี้นะขอให้มาด้วยสมาธิกรรมฐานแล้วเชื่อเลยว่ากรรมฐานสมาธิสู้ใครได้ไม่อายใครแน่นะเพราะว่าจะเป็นเกาะแก้วกำแพงกายให้พวกเราเติบโตอย่างมั่นคง
ตด้วยมีพลังครับนี่แหละค่ะนะไม่เชื่อว่าปีนี้นะสิทธิ์มีครูหลายๆคนเราจะมารวมกันทุกอาชีพนะไม่ว่าใครจะทำอะไรก็แล้วแต่เราทุกคนคือสิทธิ์ของครูนะคะเรามารวมใจแล้วก็มาแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์กันอย่างศิลปินก็มีพี่รัชนกอาจารย์ธนิตนะมีคุณต้ากิติศักดิ์ที่มาจากภาคใต้เลยมาลำมโนราด้วยกับพ่อกับพ่อบัวเขาแล้วก็รวมถึงน้องทรายน้องทรายจากเวสต์ไทยแลนด์ก็มาของกัตนาเนี่ยคุณเอฟธัญนกจากพระครึ่งมาสยามก็มาปีนี้จะครบสู่น้องแพรก็มานี่เรามาแบบครบทั้งครอบครัวจริงๆแล้วก็คุณอะไรนะที่มาแล้วก็มีคุณนุชรีศรีราชาด้วยอีแววนะอีแววอีแววนะครับเอาเราฟังดูแล้วกันเนี่ยเขาจะมาคือจะมาแหละเชิญครูบาอาจารย์เชิญครูบาอาจารย์ฉะนั้นน้องมุ้ยลืมไปเลยเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาวัดโพเผือกตุ้มมะขามหย่องนะฮะคือวันนั้นจริงๆนะมันเป็นวันไหว้ครูของพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมผมเองก็เป็นเจ้าพิธีแต่ด้วยท่านนะก็ถือว่านะมีครูหลากหลายท่านก็ไปเราก็ได้ทั้งบารมีครูพระคุณครูบูชาพระนั่นแหละฮะก็ได้มีโอกาสได้ครอบเสียนครอบครูกันแต่เป็นครูบุตรศรีนรอดนะฮะจะไม่เหมือนวันที่4ที่5น้องเว้ยลองชมหน่อยมั้ยล่ะเรามีภาพบรรยากาศด้วยอาจารย์มีนํามาฝากด้วยใช่แล้วก็ SMS ที่คุณผู้ชมส่งเข้ามาก็อยู่ในหิ้งพิธีเช่นเดียวกันนะไปชมภาพบรรยากาศเลยดีกว่าค่ะเชิญครับเนี่ยฮะช่วงเช้ารุ่งอรุณวันใหม่นะครับความสดใสที่เกิดขึ้นดีใจตอนแรกว่าไม่มีใครมาเลยผมไม่นับทำไมนะน้องทีมงานไม่มีใครมาอ๋อยังเช้าอยู่เพราะผมไปเวลาไปไหว้ครูจะไปเช้าไปเช้ามากเห็นอาจารย์มายืนรอต้อนรับตรงจุดลงทะเบียนเลยต้องไปเช้ากว่าอาจารย์เลยนะใช่ไหมครับใช่ครับทีมงานที่ไปก็ตีสามตีสี่คือเวลาไปทำพิธีนะสังเกตว่าทีมงานจะมีความคล่องตัวพร้อมกันดังนั้นนี่เขาไปเตรียมตัวไปเตรียมพร้อมกันใช่ครับด้านหน้าก็จะมีเลยนะคะทั้งตรงนั้นคือจุดลงทะเบียนจุดลงทะเบียนจุดลงทะเบียนกันใครมาถึงก็ต้องมาลงทะเบียนก่อนรับสติ๊กเกอร์ไปจะเป็นระเบียบเรียบร้อยต้องเรียนทางเงินทั้งหมดเนี่ยเราให้พระเดชคุณเจ้านะฮะเอาไปในการสร้างพระอุโบสถที่วันนี้เขาสร้างไว้เสร็จแต่ท่านก็ไม่เคยบอกที่ไรบุญใครเท่าไหร่หรอกครับนะทีมงานพวกเราไปที่เหตุตรงทะเบียนเพราะเป็นฟาวระเบียบเรียบร้อยค่ะใช่แล้วก็จะดูดีด้วยนะท่านผู้ชมจะได้ไวรวดเร็วนะสิ่งที่เราไปแล้วคนข้างๆผมเนี่ยที่ใส่แว่นก็คือเนี่ยค่ะหนูต้องเดินตามครูตลอดเลยไม่ไปไหนเลยครับมีไมค์หนึ่งตัวพูดได้ทั้งวันฮะใช่เก่งมากทำได้ไงอ่ะนะครับแล้วเจอกันเนี่ยต้องบอกว่าได้มีโอกาสได้ทักทายใส่เสื้อครูถาได้ไหมล่ะครูก็จะคุณถาเลยสุดยอดครับเนี่ยทักทายหลายๆท่านแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านเช่นเดียวกันวันนี้ก็มีนายทหารหลายท่านนะที่เห็นหรือวันนั้นมาท่านมาด้วยคือท่านจริงๆแล้วเนี่ยทหารก็มีครูบาอาจารย์เพราะเราเองเนี่ยในเรื่องของกรรมฐานสมาธินะขณะนายทหารพวกนี้นะก็จะเป็นกลุ่มที่เรามาสร้างบุญสร้างกุศลต่อยอดสร้างพระกันคือเน้นหนักทางพระมากกว่าแต่ครูบาอาจารย์ก็ทิ้งไม่ได้แล้วฮะเพราะว่าท่านเองก็ดูแลนะเรื่องกับปรับตำราเรื่องวิชาการต่างๆอันนี้บวงสรวงหน้าพระพานะฮะของเป็นพระเจ้าต่างถิ่นแล้วก็พระพิคเนศวรนะโดยมีท่านอดีตอธิบดีกรมป่าไม้กรมป่าไม้นะฮะนะฮะท่านได้มีโอกาสได้มาเป็นประธานในพิธีด้วยครับผมครับนะเหล่าทหารทหารนะครับกล้าทุกท่านแต่ร่มลมตกนะฮะคือทำพิธีมีแดดออกมาอรุณออกมาแสงอรุณออกมานะสร้างความสำเร็จความบุญบารมีเกิดขึ้นมาอันนี้คือพิธีนะไหว้ครูนะครับวัดโพเผือกคือพระเดชพระคุณเจ้านะพระอาจารย์ต้อมนั่นเองนะครับพระครูพัชรกิจวิมลพัชรกิจวิมลนะครับโดยจะเห็นขอช้างนะฮะขอช้างนี่เป็นขอช้างหลวงนะครับอธิษฐานจิตขอบารมีศรีกรุเทพเทวดามาปกปักรักษามาอภิบาลสถานที่ใดก็ตามนะเมื่ออัญเชิญแล้วนะเราถือว่าเทพเทวดาท่านมาให้พรท่านมาดูแลพวกเราเราก็ระลึกถึงคุณท่านคือทุกคนต้องมีครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นวิชาแขนงใดศาสตร์ใดศิลปินหมู่แขนงใดก็ตามนะฮะเราก็ต้องมีครูบาอาจารย์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจขวัญกำลังใจสำคัญศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ประเทืองด้วยครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกเอ๊ะทำไมต้องไหว้คือตำรับตำรานะของเก่าต้องมีแม้แต่บทสวดก็ต้องมีครูบาอาจารย์อักขระกขกกาที่เขาเรียกกันนะฮะฉะนั้นทุกอาชีพจริงๆไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านที่เราได้เติบโตขึ้นมาจากเล็กจนโตเนี่ยก็มีครูทั้งนั้นได้มีโอกาสศึกษาวิชาความรู้นะครูตำรับครูตำรายก็ต่างหรือบางท่านกราบไหว้ขอพรจากเทพหรือว่าศรีครูเทพเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่มีโอกาสได้มากราบไหว้ขอพรกันบ่อยนะด้วยเห็นไหมอาจารย์ก็ได้ทำเสียงเข้าร่วมพิธีนะฮะซึ่งคือถือว่าเป็นเสียงค่อนข้างจะครบเลยนะฮะเสียงครูเนี้ยที่เราได้เห็นได้ครอบกันเนี่ยแต่ละเสียงหลากหลายท่านก็ปิติแล้วว่าเราทำพิธีก่อนนะฮะไม่ใช่ถึงเวลานะไม่ได้ดูแลท่านไม่ได้บวงสรวงท่านเอามาครอบมันก็ความสำเร็จผลก็น้อยแล้วอย่าลืมคนทำพิธีนะฮะต้องมีศีลอย่างพระเดชพระเจ้าพระอาจารย์ท่านเนี่ยก็มีความเป็นพระนะฮะแล้วก็ประสิทธิให้กับศิษยานุศิษย์
แต่ผมเองเนี่ยในการสร้างทานบารมีในการสร้างบุญทานที่เกิดขึ้นก็ทำมาอย่างต่อเนื่องถึงเอามาครอบได้แต่ถ้าเราไม่ทำทานบารมีหมดไปนะฮะอะไรจะครอบให้ได้เลยครับไม่มีทานครับผมต้องทำบุญบ่อยๆมันขาดไม่ได้นะฮะแล้วก็จะมีการกล่าวบนแห่งพระองค์การสวรรค์อัญเชิญพวกเราเทวดาที่มาคุ้มครองปกปักรักษาให้ร่มเย็นเป็นสุขนะฮะทุกจะได้ละลายหายไปเป็นฝันกำลังใจให้กับทุกแขนงทุกอาชีพนะทุกสติปัญญามาเตืองปัญญากับศาสตร์ตำรับตำราเตโชธาตุนะครับซึ่งท่านก็เห็นเนี่ยฮะท่านพระเดชพระเจ้านะฮะพระปู่พระนางกิจวิมลค่ะแล้วก็อาจารย์ป้อมเองท่านก็ว่าแล้วก็ยังแข็งแรงนะยังอาพาธอยู่นะฮะยังอาพาธอยู่บ้างนะครับเพราะหน้าที่แห่งนี้ที่ย้อนไปนี่ก็เป็นทั้งหลายปีแล้วนะม้วนนะนางรถก็ด้วยใช่ครับผูกแล้วไม่ใช่น้อยนะม้วนนะใช่ไหมฮะหลายร้อยร้อยแปดคันแล้วก็มาที่วัดไหนนะมีที่เดิมนี่แหละค่ะแล้วก็ประมาณ 2-300 คันก็มีสองสามร้อยคันก็มีใช่ค่ะเยอะมากท่านผู้ชมเดี๋ยวปีนี้กฐินก็ผูกอีกทีเพราะกฐินต้องใช้ปัจจัยในการสร้างโบสถ์นะฮะหลังโบสถ์หลังใหม่เนี่ยท่านผู้ชมนะฮะผมก็ไม่ได้บอกบุญบ่อยท่านผู้ชมนะฮะถ้าบอกปุ๊บเนี่ยท่านก็ร่วมกันดีใจนะท่านผู้ชมนะฮะแต่ละบาทแต่ละสลึงเนี่ยมารวมกันมารวมเป็นอำนาจมารวมเป็นตบะเดชะบารมีให้ผมได้ต่อยอดพุทธศาสนาต่อไปท่านก็เห็นเราก็ไปถวายที่วัดนะครับวันนั้นต้องบอกว่าทั้งอากาศก็ดีนะทุกคนที่อยู่ในพิธีเนี่ยนั่งดิ้งกันแล้วก็ตั้งจิตเป็นสมาธิจริงๆในช่วงของพิธีการบวงสรวงหลังจากพิธีการบวงสรวงด้านในนะคะพระพาของพระเจ้าตักสินนะก็มีในส่วนของการครอบครูนะคะสิบรมครูทางด้านของพระอาจารย์ต้อมเองแล้วก็ทางของอาจารย์อัฏฐาก็เป็นปู่ฤาษีนารอดนี่แหละว่าปีแรกครั้งแรกแล้วก็วันที่4และ5ก็จะเป็นแค่พ่อเบิ้มนะหลวงพ่อเบิ้มกับพระพิราบเท่านั้นใช่ครับต้องนะครับนี่ก็เป็นคณะศิษย์ทั้งศิษย์นะครับสิ่งที่เราตั้งการปรารถนาก็คือเป็นบุคคลที่คิดดีทำดีนะส่งเสริมพระพุทธศาสนาแค่นั้นเองนะฮะคือเปรียบเทียบว่าก็เปรียบเสมือนว่าเป็นฝันกำลังใจให้แต่ละท่านนะครับสำลิดที่ผลเมื่อท่านเป็นคนที่คิดดีมีเจตนาดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็แบ่งปันน้ำใจซึ่งกันจะเห็นนะครับว่าไอ้เราครอบครูไม่ได้ไปไหนเลยนะเงินน้องมวยก็เห็นเราทีมงานเราคณะเราเนี่ยเราเอาเงินที่ครอบครูครูบาอาจารย์พระอาจารย์ต้อมเนี่ยฮะก็มีลงทะเบียนแล้วก็เอาไปมอบเพื่อไปสร้างโบสถ์โบสถ์นี้ก็จะได้เป็นสถานที่ที่พระสงฆ์นะฮะทำกิจของสงฆ์นะฮะพระเนรต่างๆดูแลถาวรวัตถุกันต่อไปให้สืบต่อยอดพระพุทธศาสนากันต่อไปนี่นะฮะคือสิ่งที่เป็นฝันเป็นกำลังใจให้กับงานที่เป็นมงคลนะครับร่มเย็นเป็นสุขจริงครับทุกงานไม่ว่าจะไปไหนก็ตามเราก็จะเห็นนะคะเอกลักษณ์หรือว่าสัญลักษณ์ของติดมีครูทุกคนเสื้อมิละเข้าบ้างเสื้อบรมครูบ้างนะทางพระพิราบหรือแม้กระทั่งเสื้อที่เป็นบางคนมีตั้งแต่รุ่นแรกๆนะว่าเสื้อรุ่นหัตถจิตก็มีนะครับที่คุยกันอยู่นี่สถานีฝนก็ตกนะฟ้าฝนก็ประพรมน้ำมนต์มาให้นะฮะให้หุ่นฉ่ำใจนะฮะช่วงนี้ฝนตกไหวเมื่อวานก็ตกนะฮะน้ำท่วมเลยน้ำท่วมค่าน้ำใจค่ะโอ้โหเมื่อวานแถวสุขุมวิทเนี่ยโอ้ท่วมครับเห็นหนูเห็นในรูปนะแทบจะมิดล้อเลยทีเดียวนี่ย้อนไปจำได้สมัยที่ได้มีโอกาสลงพื้นที่กับอาจารย์ตอนน้ำท่วมแรกที่ใส่กำมังลอยไปกำมังลอยคือท่านผู้ชมไปแล้วครับครูบาอาจารย์ทำไงลูกศิษย์ก็ต้องตามแล้วเราก็ได้หัวใจนะคนดูแฟนรายการนะรู้จักเราบ้างไม่รู้จักบ้างก็ต้องช่วยกันแหละครับค่ะนะคือใส่ชุดพิธีก็ทำพิธีแต่ใส่ชุดชูชีพลงน้ำก็ต้องลงนะฮะคือสิ่งที่เราทำเนี่ยคือทำได้ไม่เลือกชั้นกันนะค่ะแล้วเราก็จะเห็นรอยยิ้มนะฮะทุกขณะจิตที่พวกเราได้ทำต่อหน้าพระพักตร์ครูบาอาจารย์นะครับสิ่งต่างๆนะฮะมันจะเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดนะฮะบางทีเสร็จจากในส่วนของพิธีการครอบครูนะหรือว่าการไหว้ครูครับอาจารย์ก็ไม่ไปไหนนะก็มีคนมาขอลายเซ็นนะขอลายเซ็นกันคือถ้าไหวได้อยู่ได้นะผมจะทำให้ตลอดไม่ว่าอย่างที่สมุทรสาครก็มีใช่ไหมค่ะติดสุดในรายการทุกคนนะที่มาท่านก็เห็นนะอยู่ใกล้พระอยู่ใกล้พระพุทธตลอดนะครับไม่ได้ผิดเพี้ยนเลยนะครับพิธีกรรมไม่มีสะดอกข้อสัจจาอะไรให้ผิดเพี้ยนและอย่างเงินที่ปัจจัยผ่านมือมานะก็ต่อยอดพุทธศาสนาคงเดิมนะครับไม่ได้ไปไหนก็คือต่อบุญสร้างบุญกันต่อนั่นเองสร้างโบสถ์บ้างละร่วมในการหล่อพระบ้างหรือไปช่วยเหลือนะคะผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเนี่ยทั้งสุขภาพบางท่านบางที่เนี่ยบ้านหลังหนึ่งยังไม่มีเลยก็นำเงินเหล่านี้แหละค่ะที่ไปช่วยเหลือนะทำบุญแล้วก็ช่วยกันในการต่อชีวิตกันต่ออยู่ได้เพราะน้ำมนต์ครูนั่นเองนะคำสอนครูนะคำสั่งของครูบาอาจารย์นะฮะถ้าเราผิดนะครูไม่ได้อยู่ได้ถึง 4-5 ปีนี่หรอฮะยังต่อยอดได้ทั้งเห็นว่าผลงานที่ทำเนี่ยเรื่องของสร้างพระสร้างเจ้านะเจ้าวิธีการต่างเราก็เห็นว่าถ้าผมไม่มีเสียงครูนะฮะทำได้ไหมทำได้แต่ไม่สมบูรณ์แบบแล้วอย่างพิธีเทวาพิเศษกับพุทธานะแยกกันไม่ออกอยู่แล้วฉะนั้นแล้ว
ผมก็ขออาสานะครับทำหน้าที่ครูบาอาจารย์เป็นเจ้าเวทีที่ท่านชื่นใจไม่ได้ผิดได้เพี้ยนวิชาอะไรนั้นแล้วขระเตโยธาก็เรียนได้แต่ผู้เดียวพอเรียนเสร็จก็เอามาต่อยอดพุทธศาสนาก็จะสังเกตว่าเขาจะสำเร็จทับทุกโครงการเลยพระศิวลี108รูปนะฮะนะเสร็จสำเร็จเสร็จสิ้นเนี่ยตอนนี้เติมเต็มไปตลอดแล้วก็สร้างโบสถ์นะฮะก็เสร็จหลากหลายที่แล้วนะครับรวมทั้งโรงการฟื้นชีวิตก็สำเร็จ30 40ครอบครัวแล้วรวมถึงเรื่องของปันน้ำใจกับโรงเรียนเนี่ยอันนี้เป็นโครงการที่เราทำแต่แม่สอดค่ะใช่แล้วจริงๆแล้วเราทำมาหลายที่แล้วแหละนะครับแล้วก็มาล่าสุดจะที่นี่ที่นางรองใช่แล้วก็จะมีก่อนหน้าที่จะไปถึงตอนนี้ก็มีที่อุบลแล้วก็ถือห่างไกลมากก็คือต้องบอกว่าหลายร้อยชีวิตหลายพันชีวิตต้องบอกตอนนี้เป็นหลักแสนหลักหมื่นรวมกันแล้วที่เราทุกคนได้นำน้ำจิตน้ำใจที่คุณผู้ชมได้หยิบยื่นกันมานี่แหละค่ะส่งต่อแล้วก็ส่งมอบให้กับหลายร้อยชีวิตหลายพันชีวิตนี้ฉะนั้นยังคงเดินทางกันอย่างต่อเนื่องนะบอกว่าครัวทาบอกลุยเต็มที่ยังมีคนที่เขาต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะยังมีในเรื่องของการนะต่อหรือว่าการสานต่อพระพุทธศาสนากันอีกหลายที่เลยฉะนั้นเรามารวมใจกันนะศิษย์มีครูทุกคนนะคะอย่าลืมละกัน4และ5เมษายนนี้นะเรามาเจอกันด้วยสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เรื่องราวของแม่นางรถก็เข้มข้นเช่นเดียวกันคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวกันได้ออกแบบลายเซ็นกันได้ที่42221606นะคะแล้วก็สำหรับสัปดาห์นี้รวมไปถึงสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มรวบรวมรายชื่อทุก SMS นะคะเพื่อที่จะนำรายชื่อนั้นเข้าร่วมพิธีไหว้ครูครั้งใหญ่ของเราครั้งนี้2วันด้วยกันมวยสตาร์ทก็ไม่ได้เลยดอกไม้เนี่ยไหนๆก็ได้ไหนอยู่ในมือผมแล้วเดี๋ยวแจกให้ผู้ชมทางบ้านที่ส่ง SMS เข้ามามอบให้หมดพานนี่เลยค่ะคือทีละดอกนะแล้วแต่ท่านจะได้นะครับว่าใครจะมีโอกาสได้ไปดีมั้ยอ้าวช่วยจำได้ของใครบ้างพิเศษอ่ะได้เลยค่ะอันนี้แถมๆอันนี้เอาแสดงว่าเหรียญพี่ลาวันนี้5ท่านก็แถมด้วยนะแต่ว่าดอกไม้ครูนี้ก็แถมเช่นเดียวกันนะเซอร์ไพรส์พิเศษบอกแล้วค่ะว่ายิ่งใกล้ๆวันนี้เข้มข้นเหลือเกินนะใครต้องติดตามชมรายการกันให้ดีห้ามกระพริบตาเลยนะกระพริบตาไม่ได้ไม่ได้เลยนะต้องบอกว่ามีลุ้นตลอดเวลาส่งมาที่422-1606ก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นผู้โชคดี2ท่านนะที่จะต่อสายพูดคุยกับเรื่องราวของแม่นางรถกันพักกันสักครู่ค่ะครับผม